สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายปูพยาวันนี้จำดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจำดูดวงให้กับชาวราศีกันในช่วงของความรักความสัมพันธ์จำดูในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับในวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2562นี้ก็คือครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมนะครับจะทำให้ชาวราศีกันนะครับในคลิปพยากรณ์นี้ก็จะใช้โหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวด้วยเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับข้างล่างให้แล้วนะครับในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมนี้นะครับดาวประจำตัวของชาวราศีกันลัคนากันดาวประจำตัวคือดาวพุธตอนนี้ดาวพุธได้พักองศาอยู่ที่ราศีมิถุนนะครับอยู่ในเรือนกรรมะเป็นเกษตรหมายถึงความมั่นคงความเข้มแข็งของราศีกรรมะก็คือการงานการกระทำของตัวคุณเองการที่ดาวประจำตัวเป็นเกษตรเนี่ยถือว่าดีมากเลยแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเอาแต่ใจมากเกินไปทำอะไรแล้วค่อนข้างเหมือนกับว่ายึดตัวเองเป็นหลักไม่ค่อยแบบมองถึงคนอื่นสักเท่าไหร่นะครับและดาวประจำตัวตอนนี้ได้โคจรกุมกับดาวราหูด้วยอาจจะต้องระมัดระวังในช่วงของครึ่งเดือนแรกก่อนนะครับเพราะว่าดาวพุธกับดาวราหูเนี่ยเป็นคู่ศัตรูกันเป็นในลักษณะของการมีปากมีเสียงมีการทะเลาะเบาะแว้งกันคือจริงๆเราอาจจะอยู่เฉยๆหรือเราอาจจะเงียบสันโดษแหละแต่ก็มีคนพูดหรือซุกซิบหรืออาจจะเป็นนินทาเราหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่เราพูดอะไรเขาก็จะมองเราผิดนะครับทั้งที่ตามจริงมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกแต่ว่าดวงดาวทำมุมที่ร้ายต่อกันมันก็เลยทำให้ตัวคุณทำอะไรก็ดูผิดไปหมดเพราะว่าดาวราหูมาจากเรือนอริด้วยและไปอยู่ในเรือนกรรมะคือกลางฟ้าทำอะไรใครก็ด่าเราใครก็ว่าเราโยนมาที่เราหมดเลยอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือว่าแฟนคนรักก็แบบมีปัญหาใจกันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันไม่เข้าใจกันหรือมีในลักษณะของมีคดีความเกี่ยวกับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นอาจจะมีเกณฑ์ของการฟ้องร้องคดีความในเรื่องของการหย่าร้างหรือในเรื่องของมรดกอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเนาะอิทธิพลของดาวเสาร์นั้นมันเล็งกับดาวพุธและดาวราหูด้วยก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่เหมือนกับมีความเซนซิทีฟมีความร้อนอกร้อนใจมีความเหนื่อยหนักกับในเรื่องของการแบกภาระนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีคือดาวคู่ครองของตัวคุณนั้นได้ถอยหลังมาที่เรือนสหัสชะก็คือเรือนของการติดต่อการสื่อสารกันก็หมายความว่าคู่ครองคนรักของคุณนั้นจะค่อนข้างเหมือนกับมาโฟกัสกับตัวคุณมากขึ้นแหละหรือว่าค่อนข้างเหมือนกับว่าจะมีกิจกรรมการไปไหนมาไหนด้วยกันมากขึ้นหรืออาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไปมาหากันบ่อยมากขึ้นไปมาหาสู่กันมากขึ้นนะครับหรือใครที่มีข่าวที่แบบเงียบหายหรือเขาอาจจะหายตัวไปหรืออาจจะแบบอะไรแบบเนี้ยก็จะได้รับการติดต่อการสื่อสารกลับมาได้อีกครั้งนึงหรือเกณฑ์ของการกลับมาของคู่ครองคนรักก็จะมีเปอร์เซ็นต์ได้สำหรับบางคนได้นะครับอิทธิพลของดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวศุกร์นั้นจะโคจรมาอยู่ในเรือนราศีกรกฎเป็นเรือนลาภะเรือนลาภนั้นนะครับก็ทำให้ตัวคุณนั้นดูดีมีเสน่ห์มีคนเข้าหาตัวคุณด้วยก็อาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดใครโสดถือว่าดีเนาะจะได้มีเป้าหมายในการที่คุณจะได้คบหาสมาคมกับคนมากขึ้นแล้วก็มีในช่องทางของการที่จะสานสัมพันธ์ต่อกันมีคู่ได้ในอนาคตข้างหน้าสำหรับไพ่เมนหลักเอเนอร์จีของช่วงของครึ่งเดือนนะครับก็อาจจะเป็นไพ่3เหรียญเนี่ยเกิดขึ้นไพ่3เหรียญนี้นะครับเป็นไพ่เมนหลัก energy คือในช่วงของเดือนนี้คุณอาจจะได้ลักษณะของการติดต่อการสื่อสารอย่างที่บอกไปว่าดาวความรักความสัมพันธ์นะครับดาวพฤหัสอยู่ในราศีพิจิกเป็นภพสหัสชะคือการติดต่อการสื่อสารในเรื่องของคนที่จะเข้ามาคุยหรือมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณพูดง่ายๆคือคุณมีดวงเหมือนกับจะดึงดูดนะครับทำให้คนอื่นนั้นอยากเข้ามาคุยอยากเข้ามาติดต่อกับตัวคุณหรืออาจจะมาออกตัวแรงเป็นแบบจีบคุณก็อาจจะมี
เป็นไปได้เหมือนกันเนาะแต่อิทธิพลของดาวเกตเนี่ยกุมลัคนาของตัวคุณมีความลึกซึ้งมีความเซนซิทีฟมีลังสังหรณ์มีการฝันแม่นหรือมีลักษณะของความวุ่นวายใจอยู่บ้างอะไรแบบเนี้ยเราก็คงต้องควบคุมสติอารมณ์กับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับบางทีเราอาจจะคิดเยอะเกินไปอะไรแบบเนี้ยเราก็ค่อยๆดาวอารมณ์ความรู้สึกลงไปสามเหรียญเนี่ยอาจจะหมายความว่าคุณอาจจะได้ติดต่อสื่อสารออกสังคมกับคนใหม่ๆก็อาจจะมีลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะมีไพ่3ถ้วยเกิดขึ้นด้วย3ถ้วยกับ3เหรียญเนี่ยหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับการติดต่อการสื่อสารมาของคู่ครองคนรักสำหรับใครที่มีเกณฑ์ของการที่เงียบหายหรืออาจจะมีเกณฑ์ของการที่จบเลิกลากันไปในอดีตแต่ยังรอความรักความสัมพันธ์ก็จะกลับมาได้นะครับแต่การกลับมาในครั้งนี้เนี่ยอาจจะถามว่ากลับมาแล้วจะดีเหมือนเดิมไหมอาจจะยังไม่ดีเหมือนเดิมนะครับอาจจะต้องไปมาก่อนหรืออาจจะมีลักษณะของการที่ยังต้องแบบเขาว่าต้องติดต่อสื่อสารหรือใครที่รอคอยเนาะก็อาจจะต้องรอคอยไปอีกนิดนึงเนาะก็อาจจะมีเกณฑ์ของการลงตัวในอนาคตข้างหน้าแต่ตอนเนี้ยอาจจะต้องรอคอยดาวพฤหัสบดีนั้นโคจรเข้าสู่ราศีธนูในลักษณะของประมาณเดือนตุลาคมนะครับตอนนี้ก็อาจจะเป็นมหาจักรคือการวิ่งเต้นกันเดินทางกันไปไหนมาไหนอาจจะแบบว่าค่อนข้างต้องไปมาใครที่รอคอยกับความรักความสัมพันธ์สองไม้บอกว่าคุณควรที่จะใช้สติในการดำเนินชีวิตการดำเนินความรักให้ดีก่อนดาวพฤหัสบดีจะมีองศาไปเอื้อมไปถึงดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวศุกร์ถือว่าดีมากเลยทำให้ควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับด้วยสติการรอคอยความคิดของตัวคุณในช่วงของเดือนนี้นะครับอย่างที่บอกว่าใครที่มี3เหรียญกับ3ถ้วยเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจอคนพบปะกับคนใหม่ๆหรืออาจจะได้ออกสังคมนะครับค่อนข้างมากเลยทีเดียวมีโอกาสที่จะเจอคนใหม่ๆเข้ามาสื่อสารหรือติดต่อกับตัวคุณไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่หรือไม่ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคู่หรือไม่มีคู่คุณก็จะมีโอกาสที่จะมีคู่ครองคนรักได้แต่ใครที่อยากได้คนที่ดีเราก็คงต้องบุกบ่าฝ่าฟันต้องดูต้องแบบสกรีนนิดนึงนะครับว่าคนที่เข้าหาตัวคุณนั้นมีโอกาสเป็นความรักที่อยู่ในความรักที่เหมือน3คนหรือเปล่าเพราะว่าคุณอาจจะมีตัวเลือกไม่ว่าตัวคุณหรือเขาอาจจะมีตัวเลือกนะครับมีเลเวอร์ขึ้นมาแล้วก็มี3ถ้วยจริงๆ3ถ้วยมันก็คืองานลึงเลงมันก็คืองานอะไรที่เหมือนกับปกติทั่วไปจริงๆไพ่3ถ้วยคือไพ่เฉลิมฉลองแต่มันมีลักษณะของ The Lover เข้ามาด้วยแล้วก็มี3เหรียญมันก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าไพ่อยากจะบอกว่ามีโอกาสที่จะมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอีกก็หมายความว่าคุณคงต้องระมัดระวังในดวงดาวก็บอกนะดาวราไม่ใช่ดาวอังคารทับดาวศุกร์ดาวอังคารกับดาวศุกร์เนี่ยเป็นคู่เค้าเรียกว่าจริงๆมันก็เป็นคู่เสน่หาก็จะมีคนเข้าหาตัวเราอาจจะเล่นด้วยหรือไม่เล่นด้วยอันนี้ก็แล้วแต่และคู่ครองของตัวคุณด้วยอาจจะสลับกันระหว่างคุณกับคู่ก็ได้อาจจะมีคนเข้าหาเขาด้วยเหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้เราก็ต้องสอดส่องดูแลว่าคู่ครองคนรักของคุณนั้นเขาชัดเจนกับตัวคุณหรือเปล่าหรือมีคนเข้าหาตัวของคู่ครองคนรักของคุณไหมหรือคู่ครองคนรักของคุณนั้นคุยกับอีกคนหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเราคงต้องไปสอดส่องดูแลนะครับเราก็ไม่ได้เสี่ยมให้ใครแตกกันนะแต่ว่าเราไม่อยากให้มีผลกระทบต่อตัวคุณในอนาคตข้างหน้าทุกอย่างความรักความสุขความหวังในช่วงปัจจุบันมันคงไม่แน่ไม่นอนสักเท่าไหร่ The Lover เนี่ยมาบอกเนาะว่าเราอาจจะมีปัญหากับในลักษณะของสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เหมือนกันชาวราศีกันลัคนากันครับมีไพ่3ถ้วยและไพ่The Sun เกิดขึ้นมีโอกาสมีการเฉลิมฉลองมีการมีบุตรได้นะครับ3ถ้วยคือการมีบุตรแล้วก็ The Sun ก็มีโอกาสที่จะมีบุตรได้เช่นกันนั่นหมายความว่า2ใบนี้ปรากฏขึ้นคุณมีโอกาสมีบุตรได้นะครับมีโอกาสมีบุตรได้นะแล้วมีเท่าไหร่ครับนี่10ถ้วยมีโอกาสที่จะได้แต่งงานชาวราศีกันมีโอกาสได้แต่งงานสำหรับไพ่ที่บอกแต่ถ้าไปดูในดวงดาวเฉงยดูแล้วอาจจะยากนิดนึงเนาะว่าแบบมันคืออาจจะแต่งได้นะแต่อาจจะไม่ได้ราบรื่นเพราะบางคนอาจจะมีแพลนในลักษณะของการแต่งงานเกิดขึ้นแต่ถ้าบอกเลยว่ามีคิงถือถ้วยและมีควีนถือดาบนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะเป็นคนมีไม้นะครับเข้ามาติดต่อหรือเ
แต่งงานกับคนเป็นม่ายเท่านั้นน่ะคุณถึงจะมีโอกาสที่จะได้แต่งแต่ถ้าเกิดใครที่แต่งงานกับคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยบอกเลยว่าอาจจะต้องทําใจนิดนึงนะเพราะเขาอาจจะชิลหรือหลันลาหรืออาจจะไม่แน่ไม่นอนเนาะเราคงต้องคบกันไปดูก่อนเพราะว่าอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ในเรือนสหัสชะนั้นดีจริงนะเป็นตําแหน่งเขาเรียกว่าอุดมนาราราศีอยู่แต่ก็ไม่ได้เป็นตําแหน่งที่ดีแบบเหมือนกับที่ดาวพฤหัสบดีจะไปอยู่ในเรือนพันธุอันนั้นคือการก่อร่างสร้างตัวแต่ไม่เป็นไรครับบางคนอาจจะอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนไว้ก่อนหรือขอมั่นหมายไว้ก่อนโอเคใครที่ขอมั่นหมายยังไม่แต่งงานเนี่ยดีมากกำลังเก็บเงินเก็บทองเพื่อที่จะขอเจรจาสู่ขอแต่งงานอันนี้โอเคมีโอกาสได้นะแต่ว่าใครที่แต่งงานเนี่ยมีโอกาสที่จะต้องแต่งงานกับคนไม้เท่านั้นที่จะมีโอกาสที่จะได้แต่งงานแต่ถ้าเกิดใครแต่งงานกับคนปัจจุบันคนปกติเนี่ยระมัดระวังนิดนึงนะโดยเฉพาะคนที่มีอายุน้อยกว่าที่จะแต่งงานด้วยเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังสืบให้ดีก่อนนะว่าดูให้ดีก่อนว่าคนรักคู่ครองตัวคุณนั้นอยากแต่งงานกับคุณด้วยอะไรหรือผลประโยชน์หรือเปล่าหรือเขาต้องการมีครอบครัวสร้างครอบครัวจริงๆเขาต้องการมีลูกไหมอะไรแบบเนี้ยเราคงต้องดูก่อนถ้าเขาใช่ทั้งหมดบางคนอาจจะมีพ่อไม้ลูกติดแม่ไม้ลูกติดได้นะครับไพ่บอกเนี่ยใครจะแต่งงานกับคนที่มีพ่อไม้ลูกติดแม่ไม้ลูกติดมีโอกาสมีการแต่งงานเกิดขึ้นได้ส่วนใครที่มีปัญหาอันนี้คืออีกกรณีนึงว่าใครที่มีปัญหาในการเจรจาสื่อสารกับคู่ของคนรักอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาตกลงในลักษณะของการที่จะหย่าร้างกันก็มีโอกาสที่จะมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้เพราะมี3เหรียญเกิดขึ้นหย่าร้างกันก็เพราะมีเดอะทาวเวอร์นะครับมีทาวเวอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและก็มีไพ่นี่ราชินีถือดาบก็คือแม่ไม้ราชาถือถ้วยก็คือพ่อไม้2ใบเนี้ยคือพ่อไม้กับแม่ไม้นั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะหย่าร้างมีโอกาสแต่งงานและมีโอกาสหย่าร้างโอ้โหชาวราศีกันครบนะครับว่ามีโอกาสที่จะวุ่นวายกับในลักษณะของสิ่งต่างๆพระดาวเกตกุมหลักด้วยนะครับคือดาวพุธกับดาวพุธก็คือดาวประจำตัวคุณไปโคจรถอยหลังอยู่ในเรือนกัมมะดาวพฤหัสนะครับก็คือดาวคู่ของคนหลักก็ไปตกอยู่ในเรือนสหัสชะแล้วก็ถอยหลังดาวเสามาจากเรือนปุตตะไปอยู่เรือนพันธุทำให้ลักษณะของการที่ดาวเสาเล็งดาวราหูเล็งดาวพุธคือการมีคดีความเกี่ยวกับเรื่องของการพังการจบสิ้นกับในเรื่องของการผูกมัดข้อสัญญาหรือทะเบียนสมรสการหย่าร้างกันนะครับมีทาวเวอร์บางคนก็มีปากเสียงกันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบางคนก็อาจจะยังไม่เลิกแต่บางคนก็อาจจะทะเลาะเบาะแว้งกันจนนำมาซึ่งของการความสัมพันธ์โดยการเลิกลากันการที่จบความสัมพันธ์โดยลักษณะของการที่เขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่เจรจามีข้อความคิดที่ขัดแย้งกันเพราะดาวราหูกับดาวพุธก็คือการขัดแย้งกันด้วยมีคดีความด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกิดขึ้นชาวราศีกันนะครับก็คงต้องตั้งมั่นอยู่ในสติที่ไม่ประมาทพยายามคิดก่อนดูแลกับสิ่งที่ตัวเองกำลังเผชิญออกสังคมมากๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเราอาจจะได้ลักษณะของการที่เปิดสังคมเปิดอะไรใหม่ๆหรืออาจจะแบบเปิดใจให้เป็นอิสระกับความคิดและเดินทางนะครับบางทีออกสังคมมากๆก็ถูกเจรจาถูกซุกซิบนินทาการมีอะไรแบบนี้ก็คือมีอะไรที่ทิ่มแทงกับตัวเราเดินทางนะครับหรือเดินทางกับครอบครัวเดินทางกับในลักษณะของตัวคุณเองก็ได้นะครับเดี่ยวก็ได้เดินทางต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยก็มีโอกาสเดินทางไกลหรือเดินทางใกล้ๆก็ได้แต่ว่ามีเดอะฟูลนะครับคือปล่อยใจเที่ยวให้สนุกกับสิ่งต่างๆดีกว่าเนาะแต่ยังไง10ถ้วยก็ยังปรากฏเดอะซันยังปรากฏนะหมายความว่าคุณก็ยังมีความสุขความรักที่ยังประคองได้สำหรับใครที่มีปัญหาที่ไม่ได้รุนแรงเจรจาสื่อสารคุยกันนะครับคิดก่อนแล้วก็ตัดสินใจให้ดีก่อนการตัดสินใจทุกอย่างนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะออกมาดีนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องChannel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ